เฮ้ยเหมือนจะพอได้อยู่โอ้โหได้อยู่เฮ้ยอุ้ยใหญ่โคตรดูสิราคาเท่าไหร่เอ่ยเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีมาเป็นครับกับเกม Dude Thief War เจ้าตัวแสบถล่มเมืองกันในตอนที่5กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เรียกได้ว่าเราก็ตามหาชิ้นส่วนนะครับแบบผิดที่ผิดทางไปนิดหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ของน้องๆ นะครับที่บอกว่าของแต่ละอย่างนี่อยู่บริเวณตรงไหนไม่งั้นนี่โอ้โหตามหาอีกยาวนานแน่นอนก็สำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาทำการช่วยเหลือเจ้าริชชี่กันต่อก่อนที่จะเริ่มเล่นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อาตีนะครับผมว่าแล้วก็ปะเริ่มเล่นกันเลยเถอะรู้สึกว่าของสิ่งแรกนี่จะอยู่ที่บริเวณตรงใกล้ๆกับบ้านเราเห็นมีคนบอกว่าจะเป็นออฟฟิศหรืออะไรสักอย่างนะครับผมดูสิที่ตรงนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านไม่น่าจะใช่นะตรงนี้ขึ้นรถครับผมเบิ้นเบิ้นเบิ้นบ้านหลังนี้หรือเปล่าเอ่ยดูยังไงก็ไม่น่าจะใช่ออฟฟิศหรือว่าจะเป็นหลังข้างๆตรงนี้มาขอลองดูหน่อยสิลงจอดครับผมโอ้โหกระตุกนิดหนึ่งมาเปิดประตูสวัสดีเพื่อนมีใครอยู่ไม่เอ่ยเฮ้ไม่มีของเลยเหรออุ้ยอุ้ยล่วงอุ้ยโอ้โหเจ็บครับผมอะไรวะเนี่ยแม่บาดเจ็บเฉยกอดอื่นดิเดี๋ยวเราจะลองกลับไปที่ตรงที่เพื่อนเราอยู่ก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าภารกิจนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้กลับมาตรงนี้กันก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็โอ้หูยตรงนี้นี่เป็นเงินที่โอ้หูไปปล้นกันมางั้นล่ะเอ้ยสวัสดีตอนนี้นี่ยังไงเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขับรถอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะโอเคครับผมโอ้โหแข่งรถหลายรอบเหลือเกินไอ้บ้าเอ้ยสงสัยต้องรับภารกิจกันใหม่นะครับตอนนี้อุ้ยดูสิเป็นภารกิจตามหาของ3อย่างเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าออฟฟิศนะครับไม่แน่ว่าอาจจะเป็นที่ที่เราดีเข้าไปเมื่อกี้ดีเมื่อกี้นะครับที่ไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้รับภารกิจโอเคนะครับผมอุ้ยขอโทษแม่ขับรถผิดไปนิดหนึ่งที่ตรงนี้ครับผมเอ้ยเอ้ย USB เหรอโอ้โหดูสิปั๊บเรียบร้อยต่อไปก็สถานีตำรวจอ้าวหูยกระโดดสูงไปหน่อยได้เงิน เริ่มจะมืดกันอีกแล้วโอเคตกลงครับผมปั่นจักรยานไปสถานีตำรวจเออเบิ้ลเบิ้ลโอ้ยใจเย็นตอนนี้ก็มุ่งหน้าเข้าไปแม่จำได้ของอยู่แถวนี้เย้ปั๊บเรียบร้อยต่อไปก็เป็นของที่อยู่ตรงทะเลทรายเห็นน้องๆบอกมาว่าไม่ใช่จุดที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นด้านขวามือตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะลองตามหากันนะครับเอาละก่อนอื่นก็ขอเรียกแท็กซี่กันหน่อยเฮ้แท็กซี่มาเลยเพื่อนอยากจะได้รถดีๆกันหน่อยโอ้โหนี่ดีแล้วล่ะในตัดก็ไม่มีลบไปลบไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมรถมันหนืดขนาดนี้แย่แล้วครับตอนนี้เราควรจะมาเปลี่ยนรถที่ตรงนี้ฟึบฟึบเฮ้ยคันนี้สุดยอดแน่นอนเอาละไปเลยโอ้โหตำรวจมาหนีแล้วป้าบชนอีกแล้วใครก็ไม่รู้เจ้าหนูไหนตัดปีดเอาละพุ่งทะยานสุดยอดโอ้โหเร็วโคตรเดี๋ยวเร็วเกินเอ้ยเดี๋ยวตกสะพานหลบหนีตำรวจได้ครับผมตอนนี้ก็ฮึบไหนตัดปลื้ดข้ามสะพานกันให้ได้โอ้โหรถรุ่นเดียวกันชนกันอีกแหมปี๊ดปิดปี๊ดโอ้โหด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุมีทุกที่การเข้าโค้งก็ทำได้ยอดเยี่ยมแม่สมกับเป็นรถที่ราคาแพงจริงๆเฮ้ยได้ไงวะเนี่ยโอ้โหพุ่งเข้าไปนั่นแหละนี่มาทางลัดสะพานไม่ต้องเมืองนี้ดิคนขับซีซัวเหลือเกินเฮ้ยเจอผีครับผมด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นสุสานที่เราเคยมาแม่บอกเลยว่าน่ากลัวจริงๆเอ้าเฮ้ยนี่มาขวางเดี๋ยวเราจะเริ่มตามหานะครับจากตรงนี้กันก่อนไหนดูสิอยู่ใกล้ๆกับโรงงานใช่ไหมปึ๊บยังไม่เจอโอ้โหโรงงานอุตสาหกรรมไม่เจอนะครับตอนนี้มันมีตึกที่เข้าได้หรือเปล่าเอ่ยเข้าไม่ได้นะสวัสดีเพื่อน
โอ้โหอุ้ยเอ้ใครชนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็รู้สึกตอนนี้นี่ตำรวจไล่ตามมาครับผมโอ้โหแย่เลยครับผมตอนนี้เฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยโอ้โหหน้าตาตลกเหลือเกินเราต้องรีบหนีตำรวจหรือไม่ก็กำจัดมันขอยิงหน่อยปั๊บอะไรอะไรอะไรของแกเรียบร้อยมาอีกคนแล้วเฮ้ยชิบปั๊บเฮ้ยรีโหลดดิ่งมาปั๊บสุดยอดโอ้โหตำรวจมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่ามาจับฉันตอนนี้ดิมาเก็บเงินแล้วก็หนีกันหน่อยปั๊บโอ้โหอย่าอุ้ยมันจะจับเราต้องรีบหนีออกจากตรงนี้เฮ้ยนั่นมันอะไรเอ่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าคืนนี้วู้เรียบร้อยครับผมเซฟไปดีสุดยอดต่อไปก็เดี๋ยวกลับไปหาเพื่อนก่อนเอตำรวจหายไปไหนก็ไม่รู้เอาละครับผมเราจะต้องเรียกรถตรงนี้เฮ้แท็กซี่ออกมาก่อนเฮ้ยตำรวจมาอย่าปั๊บยิงทิ้งโอ้โหมันตบหน้าโอ้โหเรียบร้อยอะไรมาหลายคนเหลือเกินเอาละครับตอนนี้รอดตายครับผมเก็บเงินมาเก็บตรงนี้ด้วยปึ๊บแล้วก็รีบหนีกันเถอะเพื่อนบืนๆไปเลยเอ้ยขอโทษด้วยขอกลับไปหาเพื่อนกันก่อนโอ้โหเป็นรถที่อืดจริงๆอีกไม่นานนี่เราก็หนีพ้นตำรวจอย่างแน่นอนนะครับเรียบร้อยหลบได้ครับผมมาเพื่อนเรากลับมาแล้วมีดิบโอ้โหแม่ต้นไม้นี่แตกกันเลยเฮ้ยเป็นยังไงบ้างได้เจอทั้งหมดแล้วเหรออืมตอนนี้ดิดูสิว่าเราจะมาทำการสร้างอะไรได้บ้างปึ๊บโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะเป็นซุปเปอร์อัลต้าเมกานิวเคลียร์นะครับด้วยพลังแบตเตอรี่มันต้องการแบตเตอรี่ที่พิเศษงั้นเหรอฉันต้องใช้เงิน 3,000 ในการได้สิ่งนั้นมาเมื่อมีเงินครบเมื่อไหร่ดิเราค่อยมาว่ากันนะนายสามารถไปหาเงินได้โดยการเล่นบาสเกตบอลไดอะดูเบอร์นี่คืออะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กซี่งั้นเหรอโอ้โหหาเงิน 3,000 นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมเอาละสิคราวนี้ฉันจะทำยังไงกันดีนะนี่ก็คือสำนักงานที่ไว้สำหรับการไปขับรถรับจ้างใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าเราจะต้องปุ๊บรับงานตรงนี้นะครับนี่ครับผมขับแท็กซี่ตรงนี้ไงต่ออ๋อใจเย็นมีสกอร์ด้วยคืออะไรก็ไม่รู้มีใครสนใจอยากจะขึ้นรถไม่เอ่ยไม่สนใจชนไปเลยละกันเราจะสามารถเอาคันนี้ดิเฮ้ยอู้มีการจัมป์อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยเกินไปคันนี้อื้อโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้โหอะไรวะเนี่ยขับรถแบบนี้เก็บเงินปุ๊บดิบปั๊บตีลังกา2ตลบใน18เหรียญเอาละเฮ้ยกระโดดหมุนปั๊บเอ้ยโอ้โหหมุนกี่รอบเนี่ยปั๊บโอ้โหเฮ้ย3เหรียญเมื่อไหร่จะรวยแย่แล้วสิตอนนี้เราจะหาเงินยังไงดีเดี๋ยวเราจะค่อยๆขโมยรถนะครับไปขายเรื่อยๆแล้วกันอย่างเช่นคันนี้ดิเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ค่อนข้างจะดูดีมีราคานะครับผมเฮ้ยใจเย็นเอาละเอามาขายครับผมจะได้เท่าไหร่เอ่ยนี่คันนี้ดิราคาดีแน่นอนฉันจะให้ราคาที่46อุ้ยพอใช้ได้เอาละตอนนี้ก็บืนตามหารถที่มีราคาแพงกันต่อสังเกตได้ว่ารถที่มีราคาแพงนะครับส่วนมากจะอยู่ที่สะพานนะครับผมมีพวกรถบรรทุกหรือว่าอะไรแบบนี้กันด้วยเดี๋ยวเราจะมาเป็นโจรขโมยรถกันสักวันหนึ่งเจอรถคันสีม่วงนี่เราจะขอไปดักกันหน่อยหุยเฮลิคอปเตอร์มาตกตรงนี้หุยลงรถครับผมแล้วก็ขอขโมยไม่อย่าเพิ่งไปเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ้ยรถไหลหยุดก่อนโอ้โหแย่แล้วครับผมเฮ้แท็กซี่เราต้องเรียกรถกลับมาอีกแล้วเอารถคันนี้นี่แหละไปปล้นรถคันอื่นด้านหน้านี่โอ้โหรถหลายคันมาขอปล้นสักคันนึงคันไหนก็ได้เฮ้ยไม่ใช่มาชับโอ้โหมาขับแบบนี้มาทับเฮ้ยคันนี้ปล้นได้หรือเปล่าปล้นได้ครับผมโอ้โหได้เป็นรถที่โคตรจะใหญ่โตนี่รถบัสครับผมเอาละเป็นรถที่ค่อนข้างจะขับได้เชื่องช้านะครับ
เฮ้ยเราจะสามารถเอาเข้าไปขายได้หรือเปล่าเอ่ยเฮ้ยเหมือนจะพอได้อยู่โอ้โหได้อยู่เฮ้ยโอ้ยใหญ่โคตรดูสิราคาเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหรถคันนี้ดิ68เฮ้ยราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะทำไมมันแบบว่าดูไม่คุ้มเอาซะเลยไหนขอลองเอาเป็นรถถังคันนี้นะครับไปขายหน่อยสิมาแล้วมาแล้วมารถถังโอ้โหเสกมาแบบนี้ดิจะขายได้ราคาหรือเปล่านะโอ้โหเจอเรือตรงนี้ด้วยเอาละตอนนี้นี่ขอทำการเอารถถังนี่ไปขายหน่อยเถอะปุ้งโอ้โหระเบิดตุ้มตามกระตุกครับผมเอารถถังมาขายกันแล้วครับผมเบิร์นเบิร์นเบิร์นโอ้โหอย่าเบียดตรงนี้เป็นไงโอ้ยเข้าไปสิงด้านในกันเลยทีเดียวจะได้สักเท่าไหร่เอ่ย139อู้ใช้ได้ครับผมเฮ้ยขายรถแบบนี้นี่ได้ราคาดีนะครับต่อไปก็เสกเครื่องบินแล้วกันดูสิจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหกดพิษเฮ้ยได้มาหืมสองลำเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเพื่อนนะอย่าเพิ่งระเบิดเฮ้ยเฮ้ยจะพังแล้วเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเบาเราไม่รู้ว่าร้านนี้นี่จะรับซื้อเครื่องบินหรือเปล่าเอ่ยเอาละขับเข้าไปเลยนี่แหละตรงติดปีกเดี๋ยวความคิดพิเรนโอ้โหเฮ้ยเป็นซากเกะกะด้วยนะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เฮ้ยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องขอตัวไปเก็บเงินกันนิดนึงนะครับผมเมื่อเราได้เงินครบเมื่อไหร่ดีเดี๋ยวเราก็ค่อยมาว่ากันต่อในพาร์ทหน้านะครับสำหรับใครที่มีวิธีการหาเงินดีๆหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกนะครับว่าภารกิจในคราวหน้านี้จะมีอะไรให้เราทำบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อาตีนะครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปละบ๊ายบายจุ๊บ